สวัสดีครับเราก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับผมพอดีผมไปเจอผลิตภัณฑ์อยู่ผลิตภัณฑ์นึงนะครับผมก็เป็นกาแฟนะฮะเขาช่องนะครับผมอันนี้เป็นคาปูชิโน่นะครับผมเป็นกาแฟไทยนะทีวันนะครับผมก็ไม่มีอะไรมากครับผมฉีกซองแล้วก็น้ำร้อนนะครับผมเดี๋ยวเรามาดมกันก่อนกลิ่นหอมมากครับผมกลิ่นหอมมากๆกลิ่นหอมมากนะครับกลิ่นหอมมากนะฮะขอบอกเลยคือผมจะบอกว่าผมเนี่ยชิมกาแฟมาแล้วก็หลากหลายประเภทนะครับผมกาแฟเขาช่องเนี่ยถือว่าเป็นกาแฟไทยที่โดยส่วนตัวแล้วผมชอบมากที่สุดนะครับผมกลิ่นหอมมากเลยครับผมก็ละลายกับน้ำร้อนนะครับละลายกับน้ำร้อนนะฮะก็คนให้เข้าที่นะครับคนให้เข้าที่ทีเนี้ยเดี๋ยวผมจะลองชิมแบบร้อนดูก่อนนะครับผมเป็นคาปูชิโน่นะหอมรสชาติกาแฟไทยนะครับผมหอมครับหอมคือจริงๆแล้วคาปูชิโน่เนี่ยคือมันต้องมีนมใช่ไหมฮะแต่เนี้ยมันก็ดูเหมือนที่จะมีนมเหมือนกันแต่ว่ามันเป็นทรีอินวันนะครับผมก็คือมันมีครีมมากพอสมควรนะครับผมก็ถือออกมาทำออกมาได้ดีในระดับหนึ่งนะครับผมมีความเป็นคาปูชิโน่ก็คือคาปูชิโน่เนี่ยเขาจะเน้นฟองนะครับผมแล้วก็รสชาติเข้มข้นใครที่ชอบเข้มๆนะฮะเขาช่องคาปูชิโน่นะครับผมแล้วก็มีฟองด้วยทีนี้เดี๋ยวมาใส่เป็นสูตรเย็นบ้างนะครับโอเคคนเข้าด้วยกันก่อนนะครับโอเคก็ยังได้กลิ่นอยู่แต่กลิ่นมันจะบางกว่าก็คืออันเนี้ยมันเหมาะกับการที่ว่าเป็นกาแฟร้อนนะครับผมแต่ว่าผมจะทดลองที่ว่าเป็นกาแฟเย็นนะครับกาแฟเย็นเนี่ยคือผมจะบอกว่ามันเหมาะกับร้อนมากกว่าเพราะว่าถ้าเป็นเย็นเนี่ยถ้าครึ่งเดียวเนี่ยผมว่ามันจะรสชาติเข้มข้นแต่ทีนี้ผมอาจจะใส่น้ำแข็งมากเกินไปมันก็เลยจืดนะครับโอเคครับผมแนะนำว่าให้ดื่มแบบร้อนนะครับผมเพราะว่าถ้าเป็นแบบเย็นเนี่ยมันจะจืดโอเคนะผมก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับเขาช่องครับคาปูชิโน่